เว็บ110ไปดัดแปลงคำคัดมือมาผลเป็นอย่างที่เห็นเหตุเกิดที่อะไรจะแก้ยังไงแก้ตรงไหนคลิปนี้เรามีคำตอบครับเพื่อนๆครับสมมอไซสไตล์ช่างบ้านนอกก็สวัสดีเพื่อนๆ FCCCCCC ทั่วโลกนะครับคลิปนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นไตเติ้ลไปแล้วนะครับปัญหาที่เกิดหลังไปทำคัดมือมาสำหรับ Honda Wave 110i นะครับผลที่ตามมาก็คือคันสตาร์ทกระดิกตามรอบเครื่องยนต์เวลาเร่งเครื่องแรงๆคันสตาร์ทตกลงแล้วก็ไปลูดกับพื้นเลยนะครับผลเกิดจากอะไรผิดพลาดตรงไหนและก็วิธีการแก้ไขคลิปนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆ FC ไปทำการแก้ไขนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นอะไรบ้างนะครับนี่ก็คือรถที่แปลงชุดคลัตช์มือมานะครับเวฟ110i นะครับได้ทำการดัดแปลงมานะครับได้ทำกันเองนะครับวัยรุ่นเขาได้ทำกันเองนะครับทำแล้วมีปัญหานะครับคันสตาร์ทกระดกนะครับการสตาร์ทดิ้นตามรอบเครื่องนะครับก็เลยได้นำรถเข้ามาให้ผมทำการซ่อมแซมแก้ไขนะครับจริงๆแล้วถ้าจะแปลงคัดมือนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งเป็นชุดมาเลยนะครับมาสวมเข้าเลยนะครับไม่จำเป็นต้องมาทำการเชื่อมเวทแบบนี้นะครับเวลาเพื่อนๆจะไปสั่งนะครับก็สั่งยี่ห้อที่มันดีๆนะครับเพราะว่ามีหลายเกรดหลายราคามากเลยนะครับถ้าสั่งแบบไม่ดีมาเขาจะไม่มีรูน้ำมันเครื่องมาให้นะครับเพื่อนๆนะครับจะเป็นเวทแบบถูกนะครับถ้าเวทแบบดีๆลักษณะเขาก็จะเหมือนกับคลัตช์ก้อนเลยนะครับแล้วก็จะมีการถ่วงน้ำหนักเวทมาให้ได้รอบเครื่องที่พอดีนะครับได้อัตราเร่งที่ดีนะครับครับแล้วเพื่อนๆครับเราก็กระโดดมาเลยนะครับหรือเครื่องลงนะครับถอดเครื่องลงแล้วก็ทำการผ่าเครื่องมาเลยนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับแกนสตาร์ทอยู่ฝั่งขวามือนะครับจะดิ้นดุกดิกดุกดิกนะครับตามการหมุนของชุดแกนเกียร์นะครับโดยปกติแล้วชุดนี้จะต้องหมุนได้ราบลื่นนะครับชุดเกียร์จะต้องหมุนได้ราบลื่นนะครับตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาเราหมุนชุดเกียร์นะครับจะมีอาการติดขัดกันกับชุดแกนสตาร์ทนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูชัดๆเลยนะครับตอนนี้ผมหมุนราวแกนคัตอยู่นะครับส่งผ่านกำลังมายังสเตอร์แล้วก็มาที่แกนสตาร์ทนะครับอันนี้พูดย้อนนะครับจริงๆแกนสตาร์ทส่งกำลังย้อนไปนะครับนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วก็จะมีเสียงดังปัดปัดนะครับนี่นะครับนะครับชุดเฟืองชุดเฟืองขับกันกับเฟืองสตาร์ทนะครับเฟืองที่ขับกันกับเฟืองสตาร์ทรู้สึกว่าจะหมุนไม่ราบลื่นนะครับเวลาหมุนคันสตาร์ทหรือว่าชุดสตาร์ทนะครับจะดิ้นนะครับจะดิ้นจะไม่นิ่งนะครับเวลาหมุนไม่ราบเรียบสะดุดมือหนักเป็นบางจังหวะนะครับแล้วก็มีเสียงดังด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับสาเหตุจะเกิดจากอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้แหละครับเพื่อนๆครับก็หลังจากที่เราทำการถอดชุดทำการถอดเครื่องลงมาแล้วก็ทำการผ่าเครื่องนะครับเราก็มาหมุนชุดเฟืองเกียร์ดูนะครับเราก็จะมองเห็นนะครับเมื่อกี้ว่าเฟืองนะครับเฟืองวิ่งเบียดกันนะครับเฟืองวิ่งเบียดกันนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เฟืองวิ่งเบียดกันนะครับเดี๋ยวเราไปถอดดูอยู่ดูที่ชุดแกนสตาร์ทกันนะครับเอาที่ถอดง่ายที่สุดก็คือชุดแกนสตาร์ทนั่นแหละนะครับถ้าถอดเฟืองเกียร์เดี๋ยวสลับฟันเฟืองผิดเดี๋ยวเกิดมีอาการหอนมีการเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับถอดชุดแกนสตาร์ทมาวิเคราะห์กันก่อนนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเราก็ได้ทําการถอดชุดแกนสตาร์ทออกมานะครับเอามาวิเคราะห์กันดูหน่อยซิไอทีมันถอดง่ายๆกว่าเพื่อนถอดออกมาดูก่อนเลยนะครับพอถอดออกมานะครับเราก็มาเจอนะครับเจออย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นลายตามดนะครับบริเวณแกนสตาร์ทนะครับแกนสตาร์ทนะครับ
แกนสตาร์ทจะมีรอยสึกล้อรอยเบียดกันนะครับแล้วทีนี้เรามาดูที่เฟืองสตาร์ทกันครับเพื่อนๆ นะครับเฟืองสตาร์ทก็เป็นรอยไหม้รอยสึกล้อรอยเบียดกันรอยเหล็กกัดกันจริงๆนะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งทั้งสองส่วนนี้นะครับเกิดได้อย่างไรเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้นะครับปัญหาที่เกิดนะครับเกิดอยู่ในชุดแกนสตาร์ทนะครับเราจะทำการแก้ไขแกนสตาร์ทก่อนนะครับโดยการส่งเข้าลงกลึงนะครับทำให้ราบเรียบก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนครับก็หลังจากที่ทำการถอดในส่วนของชุดแกนสตาร์ทออกมานะครับผมก็ได้เล่าไปแล้วนะครับชุดเฟืองสตาร์ทปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเฟืองสตาร์ทเป็นรอยแล้วทำให้เฟืองที่หมุนรอบเฟืองสตาร์ทนั่นแหละนะครับหมุนไม่ราบเรียบสะดุดนะครับสะดุดเกิดความฝืดนะครับทีนี้สาเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับสาเหตุที่ทำให้แกนสตาร์ทเป็นรอยนะครับฟันธงไปเลยนะครับเกิดจากการเชื่อมนะครับเพื่อนๆเกิดจากการเชื่อมนะครับเชื่อมคลัตช์เพื่อที่จะทำเบียดนะครับเพื่อที่จะทำเบียดเพื่อเป็นการล็อกชุดคลัตช์ก้อนนะครับทีนี้ในสลักในการเชื่อมคือการวางขั้วกาวผิดวิธีจริงๆแล้วนะครับคำแนะนำฟังดีๆนะครับเพื่อนๆคำแนะนำการที่เราจะเชื่อมเหล็กจะเชื่อมตรงไหนปล่อยไฟเข้าตรงนั้นจะเชื่อมตรงไหนปล่อยไฟเข้าตรงนั้นนะครับจะเชื่อมชุดชามคัดก้อนก็ต้องปล่อยไฟเข้าชามคัดก้อนนะครับจะเชื่อมคันเกียร์เชื่อมแกนเกียร์ก็ต้องปล่อยไฟขั้วลบเข้าตรงแกนเกียร์นะครับตรงที่เราจะเชื่อมนั่นเองนะครับแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นมานี้นะครับประเด็นที่เกิดขึ้นมานี้นะครับผมได้ทำการแก้ไขไปแล้วนะครับสาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดมาจากเอาไฟขั้วลบไปเข้าแกนสตาร์ทแล้วมาเชื่อมแกนเกียร์มาเชื่อมเข้าข้อเวียงทำให้เฟืองที่สวมกันอยู่นะครับแหมดูไม่ดีเลยทำแบบนี้อ่ะเอาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วกันนะครับเฟืองนะครับเฟืองที่สวมกันอยู่นะครับระหว่างแกนสตาร์ทกับเฟืองนะครับสวมกันอยู่มันไม่ได้แน่นมันไม่ได้ติดกันนะครับดังนั้นเวลาเราเชื่อมจะเกิดไฟกระโดดนะครับเกิดไฟกระโดดแล้วก็เกิดเป็นรอยอาร์คนะครับเกิดเป็นรอยอาร์คพอเกิดเป็นรอยอาร์คเวลาเราไปสตาร์ทนะครับไอจุดที่อาร์คกันนะครับเพื่อนๆจุดที่อาร์คกันน่ะมันจะไปเบียดขูดให้เป็นรอยนะครับแล้วก็เกิดความสึกหรอติดขัดนะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นเวลาเพื่อนๆจะเชื่อมอะไรก็ตามแต่จะเชื่อมแกนสตาร์ทปล่อยไฟเข้าแกนสตาร์ทจะเชื่อมแกนเกียร์ปล่อยไฟเข้าแกนเกียร์นะครับเพราะว่าผมเห็นเพื่อนๆบางคนนะครับจะเชื่อมจุดอื่นแต่ปล่อยไฟเข้าขาตั้งสปริงขาตั้งล้านะครับบางคนมักง่ายปล่อยไฟเข้าแกนสตาร์ทคันสตาร์ทแล้วไปเชื่อมจุดอื่นสปริงคันสตาร์ทล้ากดคันสตาร์ทแล้วคันสตาร์ทไม่ดีดขึ้นเลยก็มีนะครับเพื่อนๆเอาครับเพื่อนๆครับเราก็มาดูนะครับหลังจากที่เราทำการแก้ไขชุดแกนสตาร์ทโดยการส่งเข้าลงกลึงให้เขาไปขัดปรับหน้าฟันเฟืองแล้วก็แกนสตาร์ทให้ราบเรียบแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราหมุนคีมล็อกนะครับเราจับที่เดิมนะครับเราหมุนแบบนี้เหมือนเดิมนะครับรอบนี้หมุนติ้วเลยครับเพื่อนๆหมุนราบเรียบนะครับหมุนคล่องเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนหน้านี้นะครับคลิปที่เพื่อนๆเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับเป็นคลิปก่อนที่เราจะทำการแก้ไขเป็นคลิปก่อนที่เราจะถอดแกนสตาร์ทส่งเข้าลงกลึงนะครับเพื่อนๆจะมองเห็นอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับว่าชุดแกนสตาร์ทที่อยู่มุมด้านขวานะครับจะดิ้นนะครับจะดิ้นจะสายนะครับตามรอบการหมุนของเฟืองเกียร์นะครับเวลาเฟืองมันขับกันมันจะมีจังหวะหนึ่ง
นะครับที่ติดขัดนะครับเพื่อนๆจะทำให้ชุดแกนสตาร์ทดิ้นดุกดิกดุกดิกนะครับนี่นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับฝั่งขวามือแกนสั้นๆนั่นแหละนะครับชุดแกนสตาร์ทนะครับหลังจากที่เราไปเข้าลงกึ่งมานะครับคลิปนี้นะครับนี่แหละนะครับหมุนราบเรียบเลยทีเดียวนะครับชุดแกนสตาร์ทก็นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับหมุนได้ราบเรียบนะครับไม่ติดไม่ขัดแล้วนะครับพร้อมที่จะประกอบแล้วก็ส่งงานนะครับเพื่อนๆนะครับก็ฝากไว้เลยนะครับสำหรับท่านที่จะทำการดัดแปลงแก้ไขโดยที่ไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้พื้นฐานเลยนะครับอย่าทำนะครับจ้างช่างเขาทำดีกว่าหรือว่าซื้อยกชุดมานะครับซื้อยกชุดสำเร็จมาประกอบเลยจะง่ายกว่าจะไม่เกิดปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับก่อนที่เราจะเชื่อมจะอะไรเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนนะครับเชื่อมผิดที่ผิดจุดผลตามมาก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละนะครับคันสตาร์ทกระดิกตามรอบเครื่องนะครับฝากไว้เลยครับเพื่อนๆ FC ครับนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะไปทำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะไปทำคลัตช์มือแปลงคลัตช์มือก็ดูคลิปนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์เป็นแนวทางเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพื่อนๆจากการเชื่อมผลของการเชื่อมคุณไม่เคาะขี้สแลกทำให้ขี้สแลกวิ่งเข้าไปในส่วนของกลองแล้วก็ชุดคลัตช์ทำให้ชุดคลัตช์และก็ชามคลัตช์สึกหลอตามไปด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เลยนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ออกหรอกนะครับถ้าขี้สแลกแตกละเอียดเข้าไปก็เท่ากับเป็นผงเศษเหล็กทำให้ชุดเฟืองเกียร์ชุดเครื่องยนต์ของเราสึกหรอเร็วกว่าปกติดีไม่ดีอาจจะทำให้ไส้กรองอุดตันด้วยนะครับไส้กรองอุดตันน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นก็เครื่องก็พังนะครับคลิปนี้เคสนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนที่จะไปนะครับก่อนที่จะจบคลิปผมฝากช่องหัดทำเกษตรยามว่างนะครับก็เป็นช่อง YouTube ของผมอีกช่องนึงนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมทั้ง2ช่องเลยนะเพื่อนๆ FC ทั่วโลกครับ